ทรัมป์คุณทรัมป์ต้องการที่จะกดดันจีนอย่างหนักนะครับแล้วก็ตั้งกำแพงภาษีทางการค้าขึ้นมาเพื่อเล่นงานจีนโดยตรงหัวเว่ยก็เป็นเพียงเหยื่อรายหนึ่งของสงครามทางการค้าเท่านั้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจจะนำเสนอเนี่ยก็คงจานนี้ไม่พ้นสถานการณ์ในฮ่องกงคงเป็นเฮดไลน์ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในฮ่องกงกำลังตกต่ำทางการฮ่องกงจะแก้ไขปัญหาอย่างไรด้วยการอัดฉีดด้วยวิธีไหนไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะฮะปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจญี่ปุ่นเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ13ล้านล้านเยนฟื้นฟูประเทศหลังเกิดภัยพิบัติใหญ่สำนักข่าว AP นะครับรายงานว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นนะครับเปิดเผยถึงมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า13ล้านล้านหรือประมาณ 3.6 ล้านล้านบาทนะครับเพื่อทำการกระตุ้นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ3ของโลกก้าวพ้นห่วงภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อไม่นานมานี้แผนดังกล่าวก็มีจุดประสงค์เพื่อที่จะช่วยประเทศให้บรรเทาผลกระทบจากการขึ้นภาษีเมื่อเดือนที่แล้วและเอาตัวรอดจากสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวนะครับหลังการแข่งขันโอลิมปิกซึ่งสงครามทางการค้ากำลังเป็นประเด็นใหญ่ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบไปทั่วโลกเลยนะครับในขณะที่ทหารเรือสหรัฐประจำ USS นะครับโคลอมเบียยิง2ทหารพลเรือนนะครับดับกลางฐานทัพอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์นะครับก่อนหันกระบอกปืนยิงตัวเองเสียชีวิตสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเกิดเหตุทหารเรือนะครับสหรัฐนายหนึ่งประจำการบนเรือรบ USS โคลอมเบียใช้ปืนยิงแล้วก็สังหารลูกจ้างพลเรือน2คนนะฮะภายในฐานทัพอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์นะครับและทำให้คนที่3ได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะหันกระบอกปืนปลิดชีพตัวเองเสียชีวิตนะฮะเบื้องหลังยังไม่ทราบแรงจูงใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะผู้บัญชาการกองทัพเรือพลตรีโรเบิร์ตบอกว่าเราไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีผู้เสียชีวิตเหยื่อทั้งหมดจำนวน2รายนะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับสหรัฐอเมริกาเรื่องของถ้ำหลวงหลังจากลีออนมัสนะครับถูกฮีโร่ถ้ำหลวงชาวอังกฤษฟ้องร้องปรากฏว่าฮีโร่ถ้ำหลวงชาวอังกฤษบอกรู้สึกอับอายมีมลทินนะครับเพราะเขากล่าวหาใกล้เด็กของลีออนมัสนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านักสำรวจถ้ำหลวงนะครับชาวอังกฤษที่ถูกลีออนมัสผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทสลาด่าว่าเป็นพวกใกล้เด็กออกมานะฮะเขาบอกว่าเขารู้สึกขายหน้าและก็มีมลทินจากคำกล่าวของมหาเศรษฐีรายนี้แล้วว่ามันเหมือนติดคุกตลอดชีวิตจริงๆก็ด่ากันไปด่ากันมาบน Twitter ในช่วงถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในประเทศไทยนะศาลก็ทำการสอบสวนลีออนมัสไปแล้วแล้วก็สอบสวนทั้งสองฝ่ายไปแล้วก็คงจะรอคำพิพากษาในขณะที่หิมะกลุ้มครองแมวผลักเด็กหญิง7ขวบตกชั้น9รอดอย่างปาฏิหาริย์สำนักข่าวเดลิเมนะครับรายงานว่าเด็กหญิงคนหนึ่งรอดราวปาฏิหาริย์นะครับหลังพลัดตกจากเด็กจากตึก9ชั้นของอาคารแห่งหนึ่งในรัสเซียระดับความสูงราว100ฟุตหรือประมาณ30เมตรนะครับเคราะห์ดีเบื้องล่างเต็มไปด้วยหิมะจึงซึมซับร่างกายกระแทกนะฮะได้อย่างมหาศาลนะครับรายงานข่าวระบุว่าที่เมืองโนวีอูเรกอยนะครับทางภาคกลางค่อนไปทางเหนือของรัสเซียหนูน้อยวัย7ขวบซึ่งไม่เปิดเผยรายชื่อรายนี้อยู่บ้านพักเพียงลำพังและกำลังเล่นอยู่กับแมวรอแม่กลับบ้านระหว่างนั้นก็เด็กหญิงสวมชุดกันหนาวได้นำแมวสัตว์เลี้ยงของเธอยัดเข้าใส่กระเป๋าสะพายหลังแล้วเดินไปยังบริเวณหน้าต่างของห้องนะครับอย่างไรก็ตามก็ตกลงมาเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าหิมะประซับไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการจำคุกหญิงชาวออสเตรเลียนะครับโกหกเพื่อให้ได้งานดีๆนะฮะโดนเป็น1ปีส
ำนักข่าว CNN รายงานว่าหญิงคนหนึ่งซึ่งให้ข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับในรีซูมนะครับเอกสารรีซูเม่นะครับเอกสารการสรุปข้อมูลส่วนตัวและประวัติการทำงานเพื่อสมัครงานเพื่อใช้ประกอบการสมัครงานนะครับเพื่อให้ได้งานที่มีค่าตอบแทนสูงในรัฐบาลท้องถิ่นแห่งหนึ่งของออสเตรเลียปรากฏว่าศาลทำการพิพากษาจำคุกเป็นเวลา1ปีฐานหลอกลวงไม่ซื่อสัตย์และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในคดีที่เธอยื่นใบสมัครตำแหน่งหัวหน้ากองสารสนเทศรัฐท้องถิ่นแห่งหนึ่งซึ่งมีเงินเดือนปีละ270,000นะครับดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว 5.5 ล้านบาทนะก็โทษเขาก็หนักเหมือนกันนะเอาประวัติไปให้ผิดนะหรือว่าไปแก้ประวัติเมคขึ้นมาทำขึ้นมาก็โดนได้1ปีในขณะที่หัวเว่ยร้องนะครับศาลสหรัฐอเมริกายกเลิกคำสั่งห้ามการช่วยเหลือส่วนกลางซื้ออุปกรณ์หัวเว่ยนะครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าบริษัทโทรคมนาคมของจีนหัวเว่ยนะครับพวกเขาได้ยื่นร้องขอต่อศาลสหรัฐอเมริกาขอให้ยกเลิกคำสั่งห้ามไม่ให้บริษัทโทรคมนาคมต่างๆในแถบชนบทอเมริกาใช้กองทุนส่วนกลาง 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้ออุปกรณ์ของหัวเว่ยคำร้องขอของหัวเว่ยระบุว่าคำสั่งห้ามดังกล่าวซึ่งถูกบังคับใช้กับหัวเว่ยและ ZTE ด้วยเหตุผลความมั่นคงไม่สามารถพิสูจน์คำอ้างที่ว่าหัวเว่ยเป็นภัยคุกคามและเป็นภัยละเมิดกระบวนการที่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งก็ห้ามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทรัมป์ต้องการที่จะกดดันจีนอย่างหนักนะครับแล้วก็ตั้งกำแพงภาษีทางการค้าขึ้นมาเพื่อเล่นงานจีนโดยตรงหัวเว่ยก็เป็นเพียงเหยื่อรายหนึ่งของสงครามทางการค้าเท่านั้นในขณะที่ภาพหลุดชาวโลกนั่งวงวิพากษ์วิจารณ์นินทาทรัมป์กลางเวทีนาโต้ผู้นำสหรัฐโมโหตอบกลับนะนายกแคนาดาพวกสองหน้าสำนักข่าว BBC นะครับรายงานว่าการประชุมซัมมิตในโอกาสรำลึก70ปีนะครับก่อนวันองค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกหรือนาโต้ถูกบดบังด้วยประเด็นถกเถียงต่างๆนานาในนั้นก็รวมถึงข้อพิพาทต้นตอจากคลิปหลุดพวกผู้นำตั้งวงนินทาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่กระตุ้นความเดือดดาล นะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาตอบกลับปฏิเสธข่าวท้าทายขออภัยฮะปฏิเสธข่าวส่งท้ายแล้วก็บินกลับมาตุภูมิทันทีคลิปดราม่าดังกล่าวนะครับซึ่งถ่ายโดยช่างภาพส่วนกลางของอังกฤษนะครับทำคำบรรยายในสถานีโทรทัศน์ BBC ของ CBC ของแคนาดาซึ่งเป็นช่วงที่บรรดาผู้นำจัดเลี้ยงต้อนรับนะฮะที่พระราชวังเบคกิงแฮมนะครับก่อนการประชุมสุดยอดสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะครับที่เขตวัสดอฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอนนะก็มีจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีของแคนาดาบริจอนสันของอังกฤษนะครับเอมเรียมาครองของฝรั่งเศสแล้วก็มาร์คกรุตนะครับนายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์แล้วก็เจ้าหญิงแอนพระราชธิดาในสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2นะครับแสดงกำลังจับกลุ่มนินทาทรัมป์เกี่ยวกับการแถลงข่าวที่จัดขึ้นอย่างกระทันหันก่อนการประชุมซัมมิตนะครับช่วงต้นวิดีโอจอห์นสันถามมาครองว่านั่นเป็นเหตุผลที่คุณมาช้าใช่ไหมนะต่อมาจูโดก็พูดแทรกว่านะฮะเขามาครองมาช้านะครับร่วมแถลงข่าวกระทันหันไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าประมาณ40นาทีจากนั้นดูเหมือนมาครองจะพูดอะไรบางอย่างแต่คำพูดของเขาถูกเสียงรอบข้างกรบทางจูโดตอบกลับว่าโอ้ใช่เลยใช่ใช่เขาฟังแถลงนะครับฟังไม่ได้ยินนะพวกคุณเพิ่งได้เห็นทีมงานของเขาอ้าปากค้างถึงพื้นเลยนะครับอันหนึ่งตลอดเวลาการจับกลุ่มซุบซิบนินทาทรัมป์นั้นผู้นำทั้งหมดไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังถูกบันทึกภาพไว้ขณะที่โดนัลด์รุดออกมาตอบโต้ทันทีหลังจากทราบเกี่ยวกับเรื่องคลิปดังกล่าวบอกว่าจูโดเป็นพวกสองหน้าผมคิดว่าเขาเป็นคนดีแต่ความจริงแล้วผมบอกกับเขาตลอดว่าเขาไม่ได้จ่ายเงิน 20% ของ GDP ในงบประมาณด้านการป้องกันตัวเองและผมเดาว่าเขาคงไม่พอใจในเรื่องนี้เขาไม่จ่าย 2% นะฮะและเขาต้องจ่าย 2%
แคนาดาพวกเขามีเงินฟังนะผมเป็นตัวแทนสหรัฐอเมริกาและเขาควรจ่ายเงินมากกว่าที่จ่ายในตอนนี้นะเขาเข้าใจดีผมจินตนาการได้ว่าเขาคงไม่พอใจเท่าไหร่แต่แนวทางมันเป็นแบบนี้สรุปทรัมป์ก็เอาเรื่องส่วนตัวไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศชาตินะเพราะว่านาโต้ต้องจ่ายเงินเป็นเงินกองกลางนะจะคือจะเอาเงินมาจากสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวทรัมป์ก็บอกว่าพวกคุณไม่ยอมจ่ายนะจริงๆแล้วเรื่องเขานินทาช้อมช้อมเปิดแถลงข่าวด่วนขึ้นมาอย่างกระทันหันก่อนจะบินกลับสหรัฐอเมริกาสภาวะเศรษฐกิจวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นทองคำลงหุ้นสหรัฐอเมริกาพุ่งนะฮะแล้วก็หลังสหรัฐอเมริกาจีนใกล้ข้อตกลงถอนการดิดภาษีซึ่งมันเป็นไม่ได้เลยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านะครับราคาน้ำมันขยับขึ้นแรงในขณะที่แตะระดับสูงสุดในเกือบ2สัปดาห์พบกรังปิดตัวเลียมสหรัฐอเมริกาลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ6สัปดาห์ขณะที่วอร์ซีดพุ่งแรงและทองคำปิดลบหลังทรัมป์ระบุวอร์ซีดและก็ปักกิ่งใกล้บรรลุข้อตกลงถอนมาตรการการลดภาษีซึ่งยากต้องใช้นู่นนะปลายปี2563นู่นนะครับสงครามทางการค้าจึงจะยุติได้คือเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วเสร็จไปที่ฮ่องกงซึ่งเป็นประเด็นเฮดไลน์วันนี้ฮ่องกงก็อัดฉีดเงิน 1.5 แสนล้านกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหลังวิกฤตหนักเส้นการประท้วงสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ารัฐบาลฮ่องกงเนี่ยแถลงทุ่มงบประมาณ 4,000 ล้านฮ่องกงหรือประมาณ 15,000 ล้านบาทในมาตรการเยียวยารอบใหม่เพื่อกระตุ้นสภาวะเศรษฐกิจที่สั่นคลอนจากการประท้วงที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนซึ่งกัดเซาะความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศูนย์กลางทางการค้านานาชาติแห่งนี้การเคลื่อนไหวส่งผลทำให้ช่วงฤดูร้อนนี้นะครับรัฐบาลใช้เงินประมาณ 25,000 ล้านฮ่องกงนะครับหรือราว 96,000 ล้านบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองนะครับซึ่งโซซาโซเซจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างมากเช่นเดียวกับยอดค้าปลีกเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของจีนแห่งนี้นะครับถูกห้องล้อมไปด้วยการประชุมนุมประท้วงยาวนานกว่า6เดือนนะครับซึ่งบางครั้งก็ได้เลี้ยวเข้าสู่ความรุนแรงเวลานี้ฮ่องกงกำลังดิ่งเหวนะครับอยู่สภาวะถดถอยในครั้งแรกในรอบทศวรรษและมีความกังวลว่าดินแดนแห่งนี้กำลังจะโดนบรรดานักลงทุนต่างประเทศตีจากมากไปเรื่อยๆนะครับเขาก็ทำการกระตุ้นเศรษฐกิจถึงแม้ว่าฮ่องกงจะมีจุดหมายปลายทางทางด้านช้อปปิ้งนักช้อปปิ้งนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่สถานการณ์ความไม่สงบได้ผลักดันนักท่องเที่ยวเหือดหายไปจากฮ่องกงนะฮะโดยมีการคาดการณ์ว่าค้าปลีกของเมืองพังคลืนในช่วงสุดท้ายประสบด้วยยอดขายในเดือนตุลาคมนะครับลดลงถึง 24.3% นะเหลือราว 31,000 ดอลลาร์ฮ่องกงหรือ 1.1 แสนล้านบาทรายได้จากฮ่องกงก็คงจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นสำคัญนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศจนถึงขนาดนี้สงครามทางการค้าตลาดหุ้นก็มีความหวังว่าจะดีโน่นนี่นั่นซึ่งผมเรียนท่านผู้ชมมาตลอดยังไม่ดีนะปี2563สภาวะเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีจนกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะแล้วเสร็จซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกแล้วนะครับบอกว่าสงครามทางการค้าจะเจรจากันแล้วเสร็จหลังการประชุมการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วเสร็จนั่นแหละจะมีการเจรจากับจีนอีกครั้งนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเพื่อเราคนไทยทุก
ทุกคนเขาบอกพระราชานั่งบนบัลลังก์ใส่เสื้อคลุมหนังบนยอดปราสาทสีฟ้าแต่ว่าราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นหญ้าเก้าอี้ของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันรู้มันคือความจริงเพราะว่าราชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เหมือนที่เคยได้ยินจากนิทานท่านสอนให้เราพอเพียงพอเพียงเพียงแต่ความดีทรงสอนมา70 ปีไม่เคยเหนื่อยแต่แล้วพอความเจ็บฟ้าบอกว่าถึงเวลาท่านจะต้องทรงพักผ่อนสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่อง V6 News แล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ